ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่ไปถึงเวลาต้องการใช้ไฟล์จริงๆแล้วเนี่ยครับไม่มีอุปกรณ์ iPad ก็แบตหมดเครื่อง Mac ก็ไม่ได้เอามาอยู่บ้านนะครับจะต้องเปิดไฟล์มาดูด่วนๆเนี้ยต้องทำยังไงนะครับคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้เหมือนกันนะครับโดยไปที่ www.icloud.com นะครับแล้วก็เลือก Sign in Apple ID ของคุณเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่เมนู iCloud Drive นะครับก็จะเห็นไฟล์แบบเดียวกันนะครับคุณก็จะทำได้คุณก็จะทำงานได้เหมือนกับที่อยู่บน iPad แล้วก็เครื่อง Mac นะครับซึ่งมันจะรองรับไฟล์แค่ Page Number Keynote เท่านั้นนะครับ3ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่จะเปิดได้ไฟล์อื่นๆเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีเครื่อง Mac หรือว่า iPad นะครับที่เพื่อซิงไฟล์ฮะโอเคนี่คือ Windows บน Windows ก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณต้องการไฟล์ต่างๆที่มันอยู่บน Mac แล้วก็ iPad หรือ iPhone เนี่ยครับคุณก็ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มนะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ apple.com นะครับก็ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า iCloud Preference นะครับบน Windows นะฮะโหลดมาติดตั้งเสร็จปุ๊บ Sign in Apple ID เข้าไปนะครับมันทำให้มันจะซิงพวกรูปภาพพวก iCloud Drive ออกมานะครับก็จะทำให้เหมือนเป็นเครื่อง Mac เลยแล้วแหละทำงานต่อกันได้นะครับบางคนแบบมี Windows ด้วยเครื่องหนึ่งมี Mac ด้วยเครื่องหนึ่งอยากจะแชร์ไฟล์นะครับไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้ iCloud Drive นะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มบน Mac อยู่แล้วมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับก็ทำเงี้ยก็แชร์ไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็ตัวแผนการใช้งาน iCloud เนี่ยครับก็มีตั้งแต่5กิกที่เป็นฟรีนะครับซึ่งถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะใช้งานเป็น50กิกต่อเดือนนะครับนะซึ่งลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก็บไฟล์เก็บเอกสารต่างๆเนี่ยอาจจะ5กิกก็พอแล้วนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณซื้อ50กิกเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเก็บพวกรูปภาพสำรองรูปภาพไว้ได้ด้วยนะฮะอันนี้สะดวกมากเลยนะครับเวลาที่ผมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรืออะไรเงี้ยครับผมไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการย้ายรูปภาพอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะรูปภาพทั้งหมดเนี่ยมันซิงค์ไปอยู่บนคลาวด์เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่ซื้อเครื่องใหม่หรือว่ามีการอัปเกรดโทรศัพท์นะครับก็แค่ใส่ Apple ID เข้าไปนะครับรูปมันก็จะกลับมาหมดเลยตั้งแต่เป็นหลายปีแล้วอะ4-5 ปีแล้วครับก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งที่ใช้อยู่นะครับแล้วบางทีนะครับถ่ายรูปมาจาก iPhone นะครับแล้วก็อยากจะมาปรับแต่งบน Mac นะครับก็ไม่ต้องมา AirDrop หรือว่าส่งผ่าน LINE ให้เพื่อนส่งต่ออะไรเงี้ยก็ยุ่งยากใช่ไหมครับตอนนี้มันถ่ายเสร็จปั๊บเปิดแอปโฟโต้บน Mac ก็ปรับแต่งได้เลยนะครับเนี่ยการทำงานแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับอือคุณชิปยกมือไหมครับอันนี้คือมือไปโดนหรือว่ามีคำถามสามารถพิมพ์ถามได้ครเลับยนสะคอรบับถามครับครับในกรณีที่เราถ้าเรายังไม่ได้เปิด iCloud ได้ในบางเครื่องอะครับแล้วสองเครื่องเนี้ยรูปถ่ายไม่เหมือนกันถ้าผมเปิดพร้อมกันสองเครื่องนี้รูปมันจะ merge กันเข้ามาเลยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของรูปภาพใช่ไหมครับครับผมใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าสมมุติเครื่อง A เปิดอยู่ใช่ไหมครับเครื่อง B ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับแล้วเครื่อง B มีรูปครับภผามพมีรูปภาพที่ไม่เหมือนเครื่อง A นะครับคือถ่ายกับคนละเรื่องคนละราวเลยอะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับครมัับนจะใช่ครับไม่ได้รวมมันจะอัปเดตรูปภาพในเครื่อง B ไปไว้ในเครื่อง A ด้วยครับแล้วก็สองเครื่องนี้ก็จะมีเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกประการใใชช่่ไหมครครัับบใช่ครับใช่ครับคือเรียงตามวันใช่ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยครับมันจะเรียงตามวันที่ถ่ายอยู่แล้วครับใช่โอเคครับขอบคุณมากครับจ้าครับผมขอบคุณครับคุณชิคนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะถามมาได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยงั้นผมไปต่อเรื่องอื่นก่อนเลยนะกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ iCloud นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการไฟล์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยากเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะลองใช้ดูนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราเดโมกันไปหมดแล้วนะครับ
อ่าฮะอืมทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงข้อดีของ iCloud กับโปรแกรมที่เป็นชุดโปรแกรมของ iWork ของ Apple ละกันนะครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือว่าคุณไม่ต้องหมั่นเซฟตลอดเวลานะครับพอสร้างเอกสารปุ๊บแล้วเซฟไว้บน iCloud Drive แล้วเนี่ยตัวเอกสารนะครับจะทำการออโต้เซฟคือเซฟอัตโนมัติเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เสมอนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องคอยกดเมื่อก่อนต้องคอยกดเซฟนะทำพิมพ์ไป3 บรรทัด5 บรรทัด1 หน้าต้องกดเซฟนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟดับแล้วหายอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัว iCloud Drive มันเซฟให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับข้อ2ก็คือเมื่อคุณใช้งานตัว Collaborate นะครับอย่างถ้าใครเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปผมก็มีพูดเรื่องของการทำไฟล์เอกสารร่วมกับคนอื่นใช่ไหมครับตัวนี้ครับเมื่อคุณเปิด Collaboration นะครับส่งงานให้คนอื่นร่วมเข้ามาจอยมาทำเอกสารกับเราเนี่ยไฟล์เนี่ยครับจะถูกอัพโหลดขึ้นบน iCloud อัตโนมัตินะครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งที่คุณสามารถที่จะทำงานได้จากทุกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำพร้อมกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาครับโอเคนี่คือ iCloud Drive นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่สองที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างตัวiPad แล้วก็ Mac นะครับอย่างฟีเจอร์เด็ดๆอย่างเช่น continuity นะครับหรือคุณสมบัติความต่อเนื่องนะครับ continuity เนี่ยมันมีหลายอันมากๆนะครับอันที่ผมอยากจะแชร์อันแรกก็คือเรื่องของ hand off นะครับ hand off ก็คือการเปิดบน iPad และให้มาติดบน iPhone นะครับอย่างนี้อธิบายอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะเดี๋ยวดูบนบนสไลด์ไปดูบนหน้าจอนะครับสมมุติว่าผมมีการพิมพ์เอกสารอยู่บน iPad นะครับทำอันนี้อยู่ครับทำเอกสารอยู่อันนี้แก้ซะหน่อยดีกว่าอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็เผอิญว่าอยากจะมาทำต่อบนเครื่อง Mac ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะเริ่มเอกสารจากในห้องนั่งเล่นนะครับเล่นนอนเล่น iPad อยู่แล้วก็นึกอะไรออกมาได้นะครับทีนี้อยากจะทำจริงจังขึ้นมาแล้วนะครับก็มาที่เครื่อง Mac นะครับทีนี้เครื่อง Mac พอผมเปิดฝานะครับเนื่องจากเป็น MacBook Air M1 เนี่ยเวลาเปิดฝาก็ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆนะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วมันก็จะตรวจพบเลยว่าเครื่องของผมเนี่ยครับมันเปิดApp Pages อยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีในด็อกมันจะมีขึ้นมาเลยว่า Pages จากเครื่อง iPad นะครับนี่ถ้าผมคลิกนะครับมันจะเปิดไฟล์ที่ผมทำอยู่บน iPad นะครับที่แก้ไขแล้วด้วยเนี่ยให้ผมทำงานต่อได้ทันทีนะครับฟีเจอร์เนี้ยเป็นฟีเจอร์ของ Apple นะครับชื่อว่า Hand Off นะครับนอกจากตัวเอกสารแล้วเนี่ยครับมันยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอีเมลนะครับผมมีอีเมลครับเขียนอีเมลอยู่โอเคถึงได้ดีล่ะอยากจะส่งหาน้องในทีมนะครับนะครับโอเคทีนี้ผมเริ่มเขียนอีเมลจากบน iPad ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งบน iPhone ก็ได้นะครับบางทีเราเขียนเมลบน iPhone เนี่ยมันเล็กใช่ไหมฮะเขียนได้ไม่ถนัดอยากเขียนเมลที่มีความยาวมากๆนะครับก็มาดูบน Mac นะครับอืมนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะต้องมีสายลักอีเมลเด้งขึ้นมานะครับตอนนี้มันไม่เด้งอาจจะเป็นปัญหาเรื่อง Wi-Fi นะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วเห็นไหมอีเมลบน iPad แตกขึ้นมานะครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมเขียนไว้บน iPad เมื่อกี้นะมันก็จะ
โอนย้ายเข้ามาอยู่ในแม็กเครื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสะดวกมากๆเลยนะครับบางทีเราอยากจะเริ่มงานที่อื่นนะครับแต่ว่าจะมาจบบนเครื่องแม็กอันนี้ก็ทำได้นะครับนี่คือคุณสมบัติ hand off นะครับทีนี้มันตั้งค่ายังไง hand off ใช่ไหมครับhand off นะครับวิธีการตั้งค่าครับก็ง่ายมากเลยนะครับที่ iPad นะครับให้ make sure ก่อนว่าคุณ sign in iCloud ชื่อเดียวกันกับบนเครื่อง Mac นะครับจากนั้นนะครับที่ iPad นะครับคุณก็มาที่ setting นะครับมาที่ setting general นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า hand ลงไปนะครับมันก็จะมี AirPlay กับ hand off ขึ้นมานะครับก็แตะเข้าไปแล้วก็เปิด hand off บน iPad นะฮะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็มาที่บนเครื่อง Mac ครับ Sign in Apple ID เดียวกันนะครับให้แน่ใจว่ามันเป็นชื่อเดียวกันนะครับจากนั้นเปิด System Preference นะครับแล้วก็ General นะครับแล้วก็เลือกจะมีคำว่า Allow Hand Off ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับบรรทัดสุดท้ายถ้าใครไม่เห็นนะครับตรงนี้นะคุณก็จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับที่เป็น hand off ก็คือเปิดโปรแกรมบน iPad อยู่อยากจะมาเปิดต่อบน Mac อันนี้ก็ทำได้เลยนะครับแล้วยิ่งเป็น MacBook M1 ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะครับก็จะตรวจเจอแอปที่เปิดอยู่ใกล้ๆกันง่ายขึ้นนะครับบางคนที่ใช้เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าบางครั้งอาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับเป็นนั่นเป็นเพราะว่า CPU บน M1 เนี่ยมันทำได้เข้ากับบน A series ของ Apple นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับมันขึ้นอยู่แล้วมันต้องยังไงมันต้องขึ้นนะครับขอแค่คุณใช้ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับขอแค่คุณใช้ Wi-Fi วงเดียวกันใช้ Apple ID เดียวกันนะครับมันขึ้นแน่ๆนะครับโอเคนี่คือ hand off นะครับฮะมีคำถามไหมฮะมีใครตั้งค่าอยู่แล้วบ้างไหมฮะมีไหมพิมพ์บอกได้นะหรือเปิดไมค์บอกได้นะครับอันนี้ hand off นะครับนอกจาก pages number keynote mail รองรับอย่างอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iMessage ก็รองรับนะครับ Safari ก็รองรับนะครับ Calendar app ของ Apple เกือบจะทุกแอปนะครับไม่ว่าเนี่ยแถวล่างผมเนี่ยที่ผมเรียงไว้เนี่ยรองรับตัว hand off หมดเลยนะครับมาจนถึงโน้ตตัวเนี้ยโน้ต reminder maps อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับโอเคถ้าเป็น iPhone นะครับถ้าเป็น iPhone รองรับเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเปิดเมลอยู่ใช่ไหมกำลังเขียนเมลอยู่นะครับนะครับถ้าเป็นบน iPhone ก็ทำได้เหมือนกันนะครับบน iPhone มันอาจจะไม่มีด็อกเหมือนกับบน Mac ใช่ไหมวิธีการเข้าถึงมันก็อาจจะแตกต่างไปสักนิดนึงนะครับเปิด iPhone ให้ดูสักครู่ตอนนี้ iPhone ไม่เจอหน้าจอนี้นะมันแชร์ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแล้วกันนะเวลาอยู่บน iPhone นะครับให้คุณเปิดแถบสลับแอปแบบนี้นะครับแถบที่เป็นแถบสลับแอปแบบนี้นะที่เวลาเราจะปิดแอปครับทีนี้ข้างล่างสุดเนี่ยครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีเขียนว่าเมลนะครับมันก็จะมีเขียนว่าเมลจาก MacBook Air นะครับก็แตะเนี่ยเห็นไหมเมลตัวนี้แตะปุ๊บ
มันก็จะเข้าเมลให้เสร็จปุ๊บก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมเพิ่งเขียนไว้นะครับหลักการเดียวกับบน Mac เมื่อกี้นี่แหละนะครับแต่วิธีการเข้าถึงมันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับนะฮะ hand off นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับนี่คือ continuity ตัวแรกเท่านั้นเองนะครับตัวแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตัวต่อมาครับเดี๋ยวเราจะขยับมาที่เอาเป็นตัวอะไรดีนะเอาดูก่อนโอเคอันนี้แล้วกันผมชอบอันนี้มากๆนะครับตัวนี้เรียกว่า Universal Clipboard นะครับ Universal Clipboard นะครับหรือว่า Clipboard กลางนั่นเองนะครับไอตัว Clipboard เนี่ยครับมันคือการที่เราสามารถจะ Copy ข้อความจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้วก็มากดวางที่อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวรอหน้าจอ iPad แป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นมาโอเคมาแล้วนะครับโอเคปึ๊บUniversal Clipboard คืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับการ copy ข้อความจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มากดวางที่อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเจอนะครับเราเจอคอนเทนต์ดีๆนะครับเราเจอคอนเทนต์ดีๆที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นอันนี้นะครับข้อความเซตนี้ก็ได้นะครับสมมุตินะครับผมสมมุติว่าเป็นข้อความเซตนี้นะครับอยากที่จะ copy ข้อความนะครับแล้วก็มาทำบนรายทำให้มันเป็นรายงานให้มันอยู่บนเครื่อง Mac นะครับส่งอาจารย์อะไรเงี้ยบางทีทำบน iPad อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆเลยครับผมก็ Copy บน iPad นะครับที่เครื่อง Mac คลิกขวากดวางมาแล้วยอดมากๆนะครับอ่ะเอาอีกเอาประโยคนี้แล้วกันบนไอแพดนะ copy วางอ่ะแล้วนะครับเนี่ยครับมันคือการ copy จากข้อความจากเครื่องหนึ่งแล้วก็มาวางอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแค่ sign in Apple ID ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ทั้งสองเครื่องนี้นะครับจะต้องอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนะครับต้องใช้Wi-Fi และ Bluetooth นะครับในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็ได้นะครับเจอข้อความเฮ้ย copy ไว้ก่อนจากชั้น2นะครับแล้วก็ลงมาชั้นล่างกดวางในเครื่อง Mac ที่อยู่ชั้นล่างนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เจอแบบที่เจอบ่อยๆเลยอย่างที่เพื่อนผมใช้เจอข้อความใน LINE นะครับเล่น iPhone อยู่แล้วเจอข้อความใน LINE ใช่ไหมครับก็กด copy บน iPhone นะครับแล้วก็มาวางบนเครื่อง Mac หรือมาวางบน iPad ข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการใช้งาน Universal Clipboard นะครับมีใครเคยใช้ไหมฮะมีใครเคยใช้มาก่อนไหมหรือมีใครเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกก็บอกกันได้นะครับแชร์กันได้นะครับ มันยอดมากเลยนะครับโอ้โหนะครับครับคุณคลิปหวังว่าจะได้ใช้กันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้นำไปใช้กันนะครับโอเคแล้วก็
อันนี้ชอบมากนะครับผมดีใจด้วยครับผมก็ดีใจด้วยที่ชอบนะครับอันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาเพิ่งเพิ่มมาใหม่นะเมื่อสักประมาณ1 ถึง 2 ปีก่อนนะครับอันนี้ชื่อว่า Import From Camera นะครับหรือการดึงข้อมูลจากตัวดึงรูปภาพมานะครับจากตัว iPad หรือ iPhone นะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้เรามีเอกสารที่จะต้องถ่ายแล้วก็ส่งอีเมลใช่ไหมครับหรือเป็น Pages หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแอปเขียนข้อความแบบนี้นะฮะคุณสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Insert from iPad หรือ iPhone ก็ได้นะครับขอแค่อุปกรณ์นั้นมาอยู่ใกล้ๆคุณเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเอกสารผมแล้วกันนะสมมุตินี่เป็นเอกสารนะครับผมต้องส่งเอกสารหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งให้ HR นะครับก็โอเคเลือกไปที่ iPad Pro นะครับแล้วก็เลือก Take a Photo นะครับกด Use Photo เรียบร้อยฮะมาแล้วฮะกับอีเมลกับเมลก็ได้นะแอปเมลก็ได้นะครับคลิกขวาที่เมลที่เรากำลังจะเขียนนะครับ Insert Take a Photo มาแล้วนะครับแล้วก็ส่งเมลได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นนะครับคุณจะทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานคุณลงไปได้เยอะนะครับนี่เป็นฟีเจอร์อันหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆเลยส่วนตัวนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับอย่างบางทีเราต้องสแกนเอกสารส่งใช่ไหมครับช่วงนี้ก็ work from home นะครับบางคนอาจจะต้องส่งเอกสารทุกวันอะไรเงี้ยก็ตัวเนี้ยช่วยได้นะครับตัวนี้เรียกว่า insert from camera นะครับก็มีทั้ง iPad แล้วก็ iPhone นะครับขอแค่มันอยู่ใกล้ๆกันแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยคลิกขวาที่ตัวเอกสารหรือที่อีเมลแล้วก็เลือกนะครับคุณจะถ่ายรูปปกติจะเป็นด็อกิวเมนต์หรือจะเป็นสเก็ตช์เป็นรูปภาพก็ได้ถ้าใครมี iPad แล้วก็เป็นเพนซิลนะฮะก็เขียนได้เลยนะครับไหลลื่นมากๆนะครับนะครับไปแล้วครับ3 อย่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของiCloud Drive นะครับเรื่องของ Hand Off นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ Universal Clipboard นะครับก๊อปจากเครื่องนี้มาวางที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็การดึงนำรูปภาพจากกล้อง iPhone หรือ iPad นะครับมาลงบนเอกสารหรืออีเมลของเรานะครับอย่างต่อมาที่ผมอยากจะนำเสนอตัวนี้เนี่ยครับมันชื่อว่า Instant Hotspot ฮะ Instant Hotspot นะอันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับผมเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมไปอยู่ในร้านกาแฟนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฮอสปอตใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นอินสแตนต์ด้วยครับก็คือฮอสปอตแบบทันทีนะครับทันใจมากๆนะครับเวลาที่ผมไปอยู่ในร้านกาแฟนะครับแล้วก็นำไอโฟนเรานำติดตัวไปอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ฮอสปอตจากบนไอโฟนได้นะครับแต่ความเจ๋งของการที่เป็น Apple ID อันเดียวกันเนี่ยการใช้ iCloud ร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือว่าผมไม่ต้องมาเลือก Wi-Fi แล้วก็เลือกเปิดฮอสปอตใน iPhone ตั้งรหัสผ่านฮอสปอตใน iPhone แล้วก็มาเลือกแล้วก็มาใส่รหัสผ่านใน Mac นะครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับตัว Instant Hotspot นะครับจะทำการคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะต่อฮอสปอตให้ทันทีโดยที่ผมไม่ต้องใส่รหัสผ่านเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันมองว่าอ๋อนี่เป็น Apple ID อันเดียวกันแล้วนะครับมันก็จะต่อฮอสปอตให้เลยนะไม่จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอะไรกันอีกนะครับอันนี้เจ๋งมากๆนะครับก็เนี่ยนะครับตอนนี้ iPhone อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็สามารถคลิกได้เลยแต่ว่าผมจะไม่คลิกตอนนี้นะเพราะถ้าคลิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลุดจากเว็บ X นะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะไม่เห็นหน้าผมเนาะนะครับอันนี้ก็ให้ทราบไว้นะครับว่าคุณสามารถเชื่อมต่อฮอตสปอตด่วนได้บน Mac ครับถ้ามี iPhone อยู่ไกลๆนะครับหรือถ้าเป็น iPad นะที่เป็นเซลลูล่านะครับอันนี้ไม่ใช่เซลลูล่าเนาะ iPad ใครเป็นเซลลูล่านะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่า iPadอีกอันหนึ่งนะครับก็ต่อได้คุณจะเลือกต่ออันไหน
นะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่าวันนั้นไม่ได้เอา Mac ไปนะครับอาจจะเอาไปแต่ iPad นะที่การต่อ Instant Hotspot นะครับบน iPad ก็ทำเหมือนกับบน Mac เลยนะครับแต่ว่าคุณไปที่ตั้งค่านะครับ Setting เลือก Wi-Fi นะเห็นไหมมีเหมือนกันเลยมี iPhone ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้แตะได้แตะแล้วมันก็จะไปต่อกับ iPhone ให้ทันทีนะครับซึ่ง iPhone เราเนี่ยครับไม่ต้องหยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงเลยแค่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับแล้วก็นั่งจิบกาแฟนะครับก็สามารถที่จะปล่อยฮอตสปอตให้เครื่อง iPad หรือเครื่อง Mac ได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ฟีเจอร์นี้ชอบมากเนาะเจ๋งการตั้งค่าไม่ต้องครับแค่คุณใส่ Apple ID อย่างเดียวจบนะครับไม่ต้องตั้งค่าใดๆนะครับนะครับก็อันนี้อันที่เท่าไหร่ละ4-5นะครับแล้วก็มาต่อมาครับอันที่6นะครับอันที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการปลดล็อกด้วย Apple Watch นะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะครับมีใครใส่ Apple Watch อยู่ไหมเห็นไหมซีรีส์อะไรเอ่ยนะครับอันนี้มีประโยชน์กับผมมากใช้ทุกวันเลยฟีเจอร์นี้นะครับมันคือการปลดล็อกตัว iPhone หรือเครื่อง Mac ด้วย Apple Watch นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขอแค่นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆมากๆเลยนะครับคุณใส่ Apple Watch อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบนี้นะครับคุณก็สามารถจะปลดล็อก iPhone ได้นะครับปกติแล้วถ้าใครใส่หน้ากากแล้วใช้ iPhone ที่เป็นรุ่นFace ID เนี่ยครับจะรู้ดีเลยว่าการปลดล็อกเนี่ยมันช่างน่ารำคาญเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันติดหน้ากากใช่ไหมตอนนี้ครับพออัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด iOS 14.5.1นะครับแล้วก็ watchOS 7.4เนี่ยสามารถปลดล็อก iPhone ผ่าน Apple Watch ได้แล้วนะครับรวมถึงเครื่อง Mac ก็เหมือนกันนะครับคุณก็เปิดฝามาปุ๊บถ้าเป็น M1 เนี่ยเปิดปั๊บมันปลดล็อกให้เลยอัตโนมัตินะครับเพราะมันจับได้ว่า Apple Watch อยู่ในตำแหน่งที่คุณกำลังจะใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะปลดล็อกให้นะครับอันนี้อาจจะต้องตั้งค่านิดหนึ่งนะครับที่การตั้งค่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าบน iPhone เนี่ยครับบน iPhone ก่อนนะถ้าบน iPhone นะครับให้คุณไปที่แอปตั้งค่านะครับ Setting นะฮะแล้วก็ไปที่ส่วนของตัว Face ID นะครับหรือว่ารหัสผ่านนะครับอันไหนก็ได้นะครับมันคืออันเดียวกันแหละจริงๆแล้ว Face ID และรหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสปุ๊บแล้วก็มันจะมีเมนูนะครับที่ชื่อว่า Unlock with Apple Watch อยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าครับโอเคก็ให้เปิดตัวนี้นะครับตัวมันก็จะทำการลิงก์กับ Apple Watch สักพักหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อก iPhone ผ่าน Apple Watch ได้แล้วนะครับโอเคส่วนเครื่อง Mac นะครับส่วนเครื่อง Mac นะครับมาที่นี่ครับ System Preference อีกแล้วนะครับที่เดิมเห็นไหมครับเวลาเราจะทำอะไรทุกอย่างนะครับบนเครื่อง Mac จะตั้งค่าอะไรเนี่ยให้มาที่ตรงนี้หมดเลยนะครับ System Preference นะครับแล้วก็มาที่เมนู Security and Privacy นะครับตรงนี้ครับเลือกเป็น General นะครับเลือกเป็น General นะครับโอเคแล้วติ๊กถูกตรงนี้ฮะ Use your Apple Watch to unlock apps and to unlock apps and your Mac นะครับก็จะใช้ Apple Watch ในการปลดล็อกเครื่อง Mac ได้นะครับรวมไปถึงการใส่รหัสผ่านต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นเครื่อง Mac รุ่นที่ไม่มี Touch ID นะครับเวลาคุณเข้าใช้งานรหัสเข้าเว็บไซต์หรือปลดล็อกต้องการจะปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณสามารถที่จะกด Apple Watch 2ครั้งเพื่อให้มันปลดล็อกแทนการใส่รหัสผ่านได้นะครับแต่ถ้าใครใช้ M1 แล้วมันมี Touch ID นะก็เพียงแค่วางไปนิ้วมือลงไปนะครับก็สามารถปลดล็อกได้ละก็สะดวกเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับบน Apple Watch ไม่ต้องตั้งค่าอะไร
เดี๋ยวซีต้องตั้งค่าครับต้องตั้งค่าตัวรหัสล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณติ๊กถูกแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางข้อบังคับโผล่ขึ้นมาเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการปลดล็อกด้วย Apple Watch นะฮะก็นี่คือคุณสมบัติของ Cordility นะครับการทำงานต่อเนื่องกันนะครับระหว่างบน iPad และ iPhone และเครื่อง Mac นะครับก็จะเห็นว่าการทำงานของ Apple เนี่ยครับเขาถูกออกแบบมาแบบไร้รอยต่อมากๆนะครับ Apple ออกแบบ Service ออกมาเนี่ยให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยใช้งานเครื่องให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นเครื่องเดียวกันนะครับโอเคถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเป็นขอเปิดช่วง Q&A เลยแล้วกันนะครับช่วงถามมาต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการใช้งานหรือใครมีคำถามในส่วนของที่ผมเพิ่งเวิร์กช็อปไปนะครับเรื่องของการใช้งานร่วมกันเนี่ยสามารถถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์มาหรือเปิดไมค์คุยกันก็ได้นะครับมีตรงไหนสงสัยอยากให้ย้ำไหมครับมีไหมเอ่ยนี่เราไม่ค่อยคึกคักกันเลยนะคุณชีฟนะครับขอถามในส่วนของคีย์เชนหน่อยครับได้ครับได้เลยครับครับรบกวนถามนะครับในคีย์เชนผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าประโยชน์แล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรนะครับขอบคุณครับคีย์เชนใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็น iCloud Keychain ใช่ไหมครับก็คือครับผมคอนเซปต์ของตัวคีย์เชนนะครับก็คือการที่เราเซฟรหัสผ่านไว้นะครับอันนี้คีย์เชนก็คือการเซฟรหัสผ่านไว้นะครับรหัสผ่านที่ถูกเซฟเนี่ยจะถูกเก็บในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคีย์เชนบนแมคนะครับเป็นเหมือนพวงกุญแจนะคิดว่าเป็นพวงกุญแจแล้วกันคุณเข้า Facebook ถ้าคุณไม่อยากพิมพ์รหัสในครั้งต่อไปคุณก็แค่กดเซฟรหัสใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็น iCloud อย่างที่ผมบอกไปคอนเซปต์ iCloud คือการทําให้มันเป็นเหมือนกันนะครับเมื่อคุณเข้าล็อกอินเข้า Facebook ครั้งแรกบน Mac คุณกดเซฟปุ๊บพอมี iPad คุณเข้าเว็บไซต์ Facebook หรือเข้าแอป Facebook นะครับมันก็จะดึงรหัสผ่านที่คุณเซฟจาก Mac เนี่ยมาไว้ในเครื่องได้เลยนะครับรวมไปถึงรหัส Wi-Fi ก็ด้วยนะครับอย่างเช่นผมไปบ้านเพื่อนนะครับล่าสุดผมไปบ้านเพื่อนเนี่ยผมก็พกแต่ iPhone ไปใช่ไหมครับขอรหัส Wi-Fi บ้านเพื่อนเพื่อนก็ให้รหัส Wi-Fi มาเสร็จปุ๊บพอมันเซฟพอเครื่องมันใส่รหัส Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยมันถูกเซฟลงคีย์เชนนะครับพอครั้งต่อไปที่ผมไปเนี่ยผมก็แม็กไปด้วยปรากฏว่าเครื่อง Mac ผมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะฮะพอเห็นภาพไหมฮะครับขอบคุณครับคือไอ้ตรงนั้นประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มันขึ้นมาว่าจะให้ส่งไอ้เข้าคิวเชนเข้าเบอร์มือถืออะไรสักอย่างผมตอนนั้นเลยงงแล้วก็ปฏิเสธไปก็ยังไม่ค่อยเก็ตมันจะมีส่งมาบางครั้งอะครับก็เลยว่ารหัสคีย์เชนตัวนี้คืออะไรอะไรครับนอกเหนือจากการเซฟพาสเวิร์ดหรือว่าอะไรต่างๆไว้ในนี้ครับอ๋อโอเคครับก็จริงๆแล้วบางครั้งนะครับบางต้องบอกว่าบางเซอร์วิสบางตัวของโปรแกรมนะครับอาจจะมีร้องขอการใช้งานคีย์เชนแบบเราอาจจะต้องใส่พาสเวิร์ดเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับที่จะขึ้นมาแบบนั้นนะครับแปลว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะเพราะฉะนั้นคุณจีต้องดูชื่อแอปหน่อยว่าคีย์เชนตัวนี้แอปไหนเป็นคนขอนะครับอย่างนี้เข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับครับผมยินดีครับท่านอื่นมีไหมครับเอาหน้าจอ iPad iPhone มาโชว์บน Mac ยังไงครับโอเคมันมี2วิธีนะฮะวิธีที่ฟรีกับวิธีที่เสียเงินนะครับอันนี้นอกเรื่องใช่ไหมครับได้เดี๋ยวผมตอบให้วิธีฟรีก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคุณแค่คุณเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า QuickTime นะครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูโอเคแอปนี้นะฮะ QuickTime เปิดมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับกด New Movie Recording นะครับใช
แล้วก็เลือกตรงนี้ครับที่เป็นดรอปดาวน์เลือกเป็น iPad เอ๊ะเสียงเป็นไรปะเสียงไม่เป็นไรฮะโอเคเนี่ยครับคือวิธีที่ฟรีนะครับนี่คือวิธีที่ฟรีนะครับเข้าผ่านแอปพลิเคชัน QuickTime นะครับนะวิธีที่สองอันนี้ผมใช้เพราะว่าผมซื้อแอปพลิเคชันมาตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า Reflector นะครับเวอร์ชัน3อันนี้ผมซื้อมานะครับเพราะว่าข้อดีคือ QuickTime เนี่ยคุณต้องเสียบสายนะฮะระหว่างตัว iPad กับเครื่อง Mac นะครับแต่ไอตัว Reflector เนี่ยมันไม่ต้องเสียบสายครับมันมองว่าเครื่อง Mac เนี่ยเป็นเหมือน Apple TV ตัวหนึ่งนะครับวิธีการก็ยังไงครับก็เหมือนเราแชร์มิเรอร์หน้าจอครับปัดจากมุมขวาบนลงมานะครับเลือกมิเรอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวมันจะมีชื่อ MacBook Pro มาอันนี้ไม่ต้องเสียบสายนะครับขอแค่ต่อ Wi-Fi อยู่ใกล้ๆกันก็พอนะครับตัว Reflector เนี่ยผมรู้สึกว่าจะประมาณ400-500ประมาณนี้แหละครับจำไม่ได้แต่ซื้อครั้งเดียวเราใช้ยาวเลยครับซื้อมาหลายปีละแต่ถ้าเอาแบบชัวร์แล้วก็ปลอดภัยนะผมว่า QuickTime ปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาสมมติคุณแชร์รหัสอะไรเงี้ยใส่รหัสผ่านใช่ไหม QuickTime จะไม่แสดงรหัสพวกนี้โอเคนะครับอันนี้หวังว่าจะตอบคำถามคุณที่ว่านะครับมีท่านอื่นไหมฮะคำถามอื่นๆไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับนี่แม้ถ้าไม่มีก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่มีคำถามมาหนึ่งคำถามนะครับใช้ iPad เป็นจอที่สองของ Mac ยังไงโอเคอันนี้ไซส์คาใช่ไหมครับโอเคอันนี้บอกทุกคนไว้เลยแล้วกันเผื่อไว้นะครับจริงๆผมเตรียมอันนี้มาจะบอกทุกคนแหละแต่ว่ามันพอดีลองทำแล้วมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับวิธีการอย่างนี้ครับคือถ้าคุณมี iPad ที่เป็นใช้งานกับ Apple Pencil ได้นะทุกรุ่นไหนก็ตามใช้กับ Apple Pencil ได้คุณจะมีฟีเจอร์ไซด์คาร์นะครับแต่ว่า Mac เนี่ยอาจจะต้องเป็น Mac รุ่นที่ปี2017ขึ้นไปนะครับ2016 2017ประมาณนี้ครับขึ้นไปแล้วก็แต่ถ้าเป็น M1 อันนี้จะดีมากๆเลยนะครับวันนี้จะฉิวเลยนะครับโอเควิธีการนะครับก็ต่อ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับเอาไว้ใกล้ๆกันนะครับจากนั้นที่เครื่อง Mac ใช่ไหมครับแตะที่ตัวเมนู Control Center นะครับตรงแถบด้านบนตรงนี้นะครับตรง Display เห็นไหมหน้าจอมันจะมีจุดสี่เหลี่ยมๆเล็กๆออกมานะครับแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้บอกว่าให้ Connect ไปที่ iPad นะฮะอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ตัว iPad นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมันแชร์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ตอนนี้ iPad นะครับก็เป็น Mac เรียบร้อยแล้วนะเป็น Mac เรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะย้ายไฟล์นะไปไว้บน iPad ได้ละเผื่อใครไม่เห็นนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ iPad ก็เป็นจอที่2แล้วเพราะฉะนั้นผมทำงานเหมือนมีจออีกอันหนึ่งนะครับทำงานคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่การเขียนเอกสารทำสไลด์หรือใช้ Presentation นะครับก็มี iPad เนี่ยเหมือนจอที่2ของ Mac นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยล่ะนะครับอันนี้ฟีเจอร์นี้ชื่อไซด์คาร์นะครับอาจต้องการทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานง่ายมากๆแค่คลิกเดียวต่อ Wi-Fi คลิกเดียวถ้าไม่ใช้เสร็จปุ๊บก็กด disconnect นะครับจากตรงนี้แค่นี้เองนะครับขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับที่ถามเรื่องนี้มาอื่นมีไหมฮะ
โอเคถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มาเสียเวลาเสียสละเวลามาร่วมการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์หน้านะครับก็ยังมีอีกนะครับอยากให้มากันนะครับวันศุกร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวดูประกาศนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เจอกันทุกวันศุกร์เลยนะครับ5 โมงถึง6 โมงเย็นนะครับผมว่านะครับเทรนเนอร์จากคอมเซเว่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ